งานเข้าซ้ำอีกอุ๊กลุ๊กโวยโดนแฮกทวิตเตอร์ลั่นอะไรกันนักหนางานเข้าซ้ำอีกปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โวยถูกมือดีแฮกข้อมูลไม่รู้จบคราวนี้ถูกแฮกทวิตเตอร์ซ้ำอีกลั่นจะอะไรกันนักหนาใครรู้วิธีแก้ช่วยบอกทีมงานเข้านักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลไม่หยุดไม่หย่อนแม้ก่อนหน้านี้จะได้อินสตาแกรมส่วนตัวที่มียอดผู้ติดตามหลักล้านกว่าคืนหลังจากการถูกมือดีแฮกอินสตาแกรมส่วนตัวแถมยังโดนเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาทจนต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือมาแล้วก็ตามแต่หลังจากนั้นไม่นานกลับซวยรอบสองเมื่อโดนแฮกบัตรเครดิตซ้ำเข้าไปอีกโดยครั้งนี้มีการใช้งานผ่านบัตรเครดิตเป็นยอดเงิน899บาทถึง14ครั้งจนเธอต้องรีบโทรแจ้งให้ธนาคารระงับการใช้งานบัตรเครดิตด่วนพร้อมโพสต์อินสตาแกรมแชร์ประสบการณ์ดังกล่าวล่าสุดกลับมีเรื่องให้กลุ้มใจเข้าอีกเมื่อเธอถูกมิจฉาชีพแฮกทวิตเตอร์ส่วนตัวจนต้องออกมาระบายผ่านอินสตาแกรมว่าโดนแฮกอีกแล้วเข้าโวยอะไรกันนักหนาโดนแฮกทวิตเตอร์ต้องทำไงบ้างคะใครรู้บ้างบอกหน่อยคะพวกนี้นะพวกนี้นะโอ้เยยด้านแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยชาวเน็ตแนะนำวิธีแก้ข่าวมิจฉาชีพหน้ามีข้อมูลส่วนตัวของปุ๊กลุ๊กบางอย่างแล้วซึ่งทางที่ดีควรเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมลใหม่ทั้งหมดจากนั้นจึงค่อยผูกไอจีเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์กับมือถือเครื่องใหม่รวมถึงอย่าโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและลิงก์ในอีเมลต่างๆที่เราไม่รู้ที่มาของการส่งขอบคุณอินสตาแกรมปุ๊กลุ๊กขีดล่างฟอนทิป